ในการตัดสินคดีข่มขืนจำเลยเป็นชายอายุ23ปีถูกกล่าวหาว่าข่มขืนหญิงสาววัย20ปีเหตุการณ์เป็นอย่างไรเขาพยายามข่มขืนดิฉันค่ะดิฉันจึงวิ่งหนีเข้าไปในห้องแต่ก็ถูกเขาผลักอัดเข้ากำแพงแล้วก็จำเลยสูงเท่าไหร่190เซนติเมตรครับแล้วจำเลยข่มขืนโจทย์ด้วยวิธีใดผมอัดเขาเข้ากำแพงครับแล้วก็แต่ผมไม่ผิดนะครับเอาล่ะแล้วโจทย์ล่ะสูงเท่าไหร่145เซนติเมตรค่ะศาลยกฟ้องนะเพราะข้อหาไม่มีเหตุผลเพียงพอไอ้ได้ยังไงได้ยังไงกันนะคะดิฉันไม่ยอมนี่คุณคนที่สูง190เซนกับ145เซนจะข่มขืนกระทำชำเราทางเพศขณะยืนไม่ได้หรอกไอ้ทำไมจะไม่ได้ล่ะคะก็อีฉันขย่งนะคะโอ้โหงั้นยกฟ้องแหมขย่งให้เขาข่มขืนนี่นะ